بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนศาสนากันทุกๆท,ท,ท่านนะครับก่อนอื่นก็ชุกโกต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบเจอกันหลังจากปิดเทอมไปช่วงรอมฎอนแล้วก็มีการสอบไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละก็ยังอยู่กันครบดีนะ มีใครไปพักแล้วมีไหมอาจารย์ฉันขอพักก่อนไปกูโบแล้วมีไหมไม่มีใช่ไหมยังต้องเหนื่อยกันนะอ,อย่าเพิ่งรีบพักใจเย็นอก็เรียนหนังสือกันไปไเรื่อยวันนี้นะครับเดี๋ยวเอกสารมาที่หลังแล้วกันนะเดี๋ยวผมค่อยไปทำชี้สรุปให้เอาความรู้ไปก่อนใครจดได้จดก็คือเรื่องของกุรบันกุรบันภาษา บ้านเราเรียกกุรบันแต่ถ้าเป็นศัพท์เทคนิคทางการเรียกว่าอุตตะหยียอุตตะหียซึ่งโตกีแชเนี่ยเรียกไม่ได้ไหนหวงังผู้อีรราบึงสิอุตตะหียโอ้ยากจังกุรบันแหละใช่ไหมสมมติจะมาวากีนมอบหมายข้าพเจ้าขอมอบหมายอุตตะหียโอ้ยาก อาจารย์ทำกุรบันส่วนหนึ่งง่ายไหมง่ายกว่าพูดเรื่องกุรบันเข้าใจดังนั้นการทำกุรบันก็คือการทำอุดตให้ยะนั่นแหละนะซึ่งผมจะพยายามให้กระชับนะเพื่อจะจะได้ครบเนื้อหาอุดตให้ยะเนี่ยมาจากคำว่าอัลตะใหยะเป็นชื่อเรียก ของสัตว์เป็นชื่อเรียกของสัตว์ทั้งหมดเนี่ยมีสชนิดหนึ่งก็คืออูดสองก็คือวัวสก็คือแพะสก็คือแกะอูดให้ยาที่ได้ผลบุญเยอะที่สุดในบรรดาสตัวเนี่ยอูดวัวแพะแกะอันไหนได้บุญเยอะสุด อูดเอาทำไมอูดได้เยอะสุดล่ะเพราะตัวมันใหญ่เชื่อตัวหนึ่งปั๊บเนี่ยกินได้ไม่รู้กี่เท่าไรอูดกับวัวนี่คนละเรื่องกันเลยนะวัวที่บอกว่าใหญ่ๆเนี่ยไปเจออูดต,ตัวหนึ่งเนี่ยโอ้โห้เรอเลยเพราะว่ามันแบกทั้งคนทั้งของเนี่ยได้เยอะดังนั้นอูดเนี่ยใครทำกุรบันอูดเนี่ยถือว่าผลบุญเยอะ แต่นิดหนึ่งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะบางคนบอกอาจารย์เนี่ยฉันหาทำแล้วเกินเนี่ยไปไปสู่เราที่ชาฟีมาเรียมก็ไม่มีมาที่สูเราตรงหนองจอกก็ไม่มีไม่มีเท่านั้นแหละเพราะไม่มีใครอูดมาเชื่อหรอกเพราะรู้จะไปหาที่ไหนมีอยู่ที่นึงก็คือที่สวนสัตว์ตัวเราเป็นแสนนะนั้นนําเรียนกับพี่น้องว่า ถ้าเกิดวันหนึ่งเราเกิดย้ายถิ่นฐานไปไปอยู่ซาอุดีไปอยู่คูเวตก็อาจจะมีโอกาสได้ทำกุรบันที่เป็นอูดอย่าว่าจะทำกุรบันอูดเลยเนื้ออูดเคยกินหรือยังอัลฮัมดูดินละใช่ไหมเออมันก็ไม่ใช่ว่าอร่อยนะกินวัวเราดีแหละอ่า มันเป็นสัตว์ที่ใช้แรงงานมันก็จะมีกล้ามเนื้ออ่ายันเนื้อวัวกับเนื้อควายเนี่ยก็จะค่อนข้างจะเนื้อต่างกันนะควายจะจะเหนียวหน่อยควายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในมันไม่ได้อยู่ในการทำกุรบันแต่มันเป็นชนิดหนึ่งของวัวควายเนี่ยเราเรียกว่าบักกอดอัสวัต แปลว่าวัวสีดำหรือว่าจามูซุนดังนั้นถ้าในพื้นเพตรงนั้นมันไม่ได้มีมันมีควายอย่างเดียวเลยพูดอย่างไทั้งหมู่บ้านเนี่ยควายทั้งนั้นหมายถึงควายจริงๆนะไม่ใช่ไปว่าใครนะเดี๋ยวโตว่าฉันไว้ว่าใครเป็นควายเปล่าหมายถึงควายจริงๆเนะี่ยมันหาวัวยากที่ไหนรู้ไหมที่หาวัวยากก็คือที่ประเทศอินเดียเพราะที่อินเดีย แดงว่าไม่ได้เจอกันนานนี่คุยกันเก่งแล้วเกินนะเบาๆหน่อยเดี๋ยวสอนหนังสือก่อนเดี๋ยวค่อยคุยนะ <c oughs> นาจารั์นะ <c oughs> ฉันดุไม่เป็นหรอกได้แต่ขอความกรุณา <c oughs> ที่อินเดียเนี่ยใครจะเชื่อดวัวน,นะเพราะเผลอโดนเล่นงานเลยเพราะวัวเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ ฮินดูเขานับถือว่าเป็นสัตว์พิเศษเขาขอโทษนะอันนี้ไม่ได้ไปว่าเขานะในภาพที่ออกมาเนี่ยเขาไปรองคีวัวกันเลยนะรองแล้วก็มาทาเอาเยี่ยวมาทาตามความเชื่อของเขาไม่ต้องไปไปวิจาร์อะไรมากมันเป็นความเชื่อของเขาอ่าแล้วก็วัวน,นี่เขายกมือไหว้เขากาะกราบกันเขาถือว่าเป็นเป็นพระเจ้าของเขา ค่าน,นี้ต้องคิดดูเลยมุสลิมเราด่ากมาออดว่าชืดโอ้โหไอฝั่งที่นับถือเป็นไงมีเรื่องดังนั้นเขาก็เลยเชือดควายซะเพื่อมันไม่ให้มันไปกระทบกระทั่งบางเมืองที่เป็นเมืองที่มีฮินดูกับคนมุสลิมอยู่ด้วยกันเนี่ยทําควายเลยแต่ถ้าบางเมืองที่เป็นมุสลิมเยอะๆเขาก็ไม่สนเขาก็ไม่ว่ากันอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเรียนรู้อยู่ร่วมกันเพราะมันตีกันมาสมัยก่อนนะตีกันมา เยอะแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะต้องไปทะเลาะบ่อแว้งกันนะแล้วมันสุดท้ายมันเสียหายมากกว่าคือชีวิตไปทะเลาะเรื่องวัวก,กับควายสุดท้ายคนตายยุ่งไหมคนวัวมันไม่ตายคนตายแทนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นั้นโดยความรักว่าโดยปกติเนะี่ยไม่มีหรอกวัวไอ,ควอ้ควายเนี่ยแต่เมื่อเขามีการเทียบเขาบอกว่าควายก็คือชนิดหนึ่งของวัวก็สามารถทำกุรบันได้ ตามหนังสือเมาซูอาฟิกียะเดี๋ยวฉันว่าอาจารย์ไปเอามาจากไหนหนังสือเมาซูอาฟิกียะไปเปิดดูได้นะแล้วเวลาเชือดเนี่ยมันมีเวลาของมันก็คือเชื่อดทั้งหมดเนี่ยได้ทั้งหมด4วันหนึ่งก็คือหลังวันหลังจากที่เราละหมาดอีดแล้วเชือดวันนั้นเลยวันที่10เสร็จแล้วเราจะเชื่อดวันที่11ก็ได้12ก็ได้13ก็ได้เชือดได้แค่4วัน บางคนถามเชือดกลางคืนได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกมัคกโรเชือดกลางคืนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันก่อให้เกิดอันตรายได้เพราะเรื่องของไฟเรื่องของความสว่างก็ให้ทำกลางวันณปัจจุบันนี้การตกหุกกมมัคกโรไม่มีแล้วทำไมรู้ไหมเพราะเดี๋ยวนี้มันมีไฟมันมีโรงเชือดทำกลางคืนก็ได้และทำกลางคืนบางทีสะดวกกว่าทำไมอะ่ะพอทำกลางคืนเสร็จตอนเช้ามาเป็นไงแจก ตอนนี้เป็นมักโรแล้วแต่มักโรก็คือมันไม่มีไฟเลยในหมู่บ้านเชือดไปเชือดมามือหายไปไหนวะเนี่ยมือหลุดไปแล้วอย่างเงี้ยมักโรแต่ถ้าไฟสว่างเลยเนี่ยไม่มักโรแหละกระจายนะทํากลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้อาจารย์ถ้าทําหลังจากนี้ล่ะถ้าทาําจะไม่เรียกอุดาหิยะครับก็เรียกว่าเป็นสัตว์เชือดทั่วไปเหมือนเราทําบุญเลี้ยงมก่อนล้มวัวเลี้ยงกันแบบนั้นแหละข้อบัญญัติ ความจริงเนี่ยอัลลอฮ์ตายแลได้บัญญัติเรื่องอุดะฮิยะเอาไว้เนี่ยก็คืออินนาอาตัยนาเกลเกาสัตฟะซัลลีดีรอบีกาวันฮารอินนาชานีอากาฮุลอบบตเร์แท้จริงเราได้ประทานแม่น้ำเกาสัตแก่เจ้าแล้วบ่อน้ำเกาสัตดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้าและจงเชื่อสัตว์พรีแท้จริงศัตรูของเจ้านั้นเขานั้นจะถูกตัดขาด นี่คือสามอายะในสุร์อัลกุรอซัรซึ่งมีแค่สามอายะเท่านั้นนะครบแล้วอีกอายะหนึ่งอัลลอฮ์าบอกว่าวัลบุดนะจะอันอนะฮา,าละกุมมินชอยริลละละกุมฟีฮาคอยร ر อันนี้อยู่สุร์ฮั์อัลลอฮ์าบอกว่าอูดบุดเนี่ยหมายถึงอูดที่มันอ้วนสมบูรณ์เป่งเลยเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนคนนะนะฉันนี่อยู่ในเกณฑ์ที่แบบ น่าไปทาอุตหิยามากอ้วนเป่งมาเลยได้เนื้อเยอะนะแต่เอาล่อให้นะมนุษย์เราเนี่ยเวลาตายแล้วกินไม่ได้นะห้ามเนี่ยอาจารย์น่าจะได้ประโยชน์หน่อยนะนะสุราน่าจะได้ประโยชน์ตายเนี่ยจะเอาเนื้อมากินไม่ได้ไม่ได้ให้ฝังมนุษย์เราเนี่ยให้ฝังนะครับบอกต่อและอูดที่อ้วนนั้นเนี่ย เราได้กําหนดให้มันมีขึ้นแก่เจ้าแปลว่าอูดเนี่ยเป็นสัตว์ที่เอลรอสร้างมาพิเศษสร้างมาแบบพิเศษพิเศษหมายความว่าไงสร้างให้มันครบเครื่องในเรื่องของประโยชน์อาพี่น้องลองดูนี่จะมีสัตว์อะไรที่ครบเครื่องมากกว่าอูดอีแล้วแบกสินค้าสายาของมันคือซอฟอฟีนาตุสซร์เรเรือเดินสมุทรแห่งทะเลทรายแบกเยอะขนาดไหน เอาได้แะทั้งหลังอ่ะหมายถึงว่าสมมติของที่อยู่ในบ้านทั้งหมดใส่อูดไปได้แล้วกันมันมันไม่จะเป็นต้องต้องอะไรนะต้องมันมีไอตัวผูกกับเชือกอครับที่มันสามารถที่จะโยงไปแต่เวลาโถน้ําหนักก็ต้องเป็นนะไม่ใช่เอียงไปข้างหนึ่งอูดก็เดินไม่ได้ละมันต้องัดบาลานซ์กันแล้วก็ไปข้างหน้าข้างหลังครั้งหนึ่งบบนีนาดิ เกิดแข็งเมืองขึ้นนบีบอกว่าให้อพยพไปคนนี้ก็อพยพไปไปอยู่ที่คอยบัตนบีบอกว่าอนุญาตให้เอาของมีค่าใส่หลังอูดไปได้หนึ่งตัวโอ้โหมันเอาสอูดตัวนั้นเนี่ยขาแป้เลยนะทองคำเอ่ยอะไรเอ่ยใส่ไปเออใส่ได้เยอะเลยแหละเอาเพชรพลอยนินจินดาใส่ไปแต่นบีบอกห้ามเอาอาวุธอาวุธไปส่วนใครจะถือไปไม่ว่า ยาฮูดทำไงรู้ไหมแบกเสาบ้านไปบางคนแบกเสาไปถอนธรณีประตูไปความขี้เหนียวของมันนะอันนี้เราเห็นมีน้องฟังทักนิดนึงและถือว่าเป็นเครื่องหมายของอัลลอฮ์จะมีสัตว์ไหนที่อัลลอฮ์สร้างมาแล้วได้ประโยชน์จากมันมากที่สุดเนื้อก็กิกนได้นมมันในอันดับหนึ่งเลยแม้กระทั่งขอโทษนะเยี่ยวมันยังเป็นยาเลยเยี่ยวเป็นยาด้วยนะ อ่าสำหรับบางคนที่เป็นโรคท้องนะแล้วเขาก็เอาฉี่อูดมาทําไว้ดมเวลาแหละสลบเขาได้แอมโมเนียอะไรสักอย่างหนึง่งนะมีประโยชน์กหมดเกือบทั้งตัวมัน,นได้ประโยชน์หมดนะครัวนี้แต่ฉันบอกเป็นยาเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนกินหมดนะต้องดูด้วยนะไม่ใช่ว่าพอแบบนี้แหมจานได้แล้วมันต้องมันต้องคนที่ ไม่สบายนะไม่ใช่อยู่ดีจะไปกินเพราะว่าฉันตอนนั้นพาไปดูฟาร์มอูดอาจารย์อยากกินเยี่ยวป่วยอะไรวะ <c oughs> เป็นอะไรป่วยอะไรอยากกินเฮ้ยอยายากินอะไรล่ะอยู่ดีจะไปกินทําไมล่ะนมมีไปกินนมนุ่นขนาดกินนมนี่ยังกลับมาท้องเสียเลยเพราะคนเราเนี่ยธาตุมันไม่เหมือนกันไม่ใช่กินมั่วซั่วนะเราเนี่ยคนไทยเขาคนอาหรับเขาชินเอาต่อมาคําว่าอันนารีเนี่ยตรงนี้หมายถึงอะไร สัตว์ที่เชือออุดฮียะส่วนความเปรฐเ,เนี่ยแม้ว่าจะเป็นะดีดอีฟก็เอามาสอนได้ทำไมสอนได้ละ่ะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องฟดีลห์นบ,บีบอกว่าไม่มีงานใดที่มนุษย์จะได้กระทำในวันแห่งการเชื้อเนี่ยที่จะรักยิ่งต่อัลกมากไปกว่าการหลังเลือดคำว่าหลังเลือดตรงนี้หมายถึงการเชืออสัตว์ความจริงสัตว์ที่เชืออน,นั้นจะปรากฏในวันกกยามะทั้งเขาของมันขนของมันกรีบของมันและแท้จริง เลือดของมันจะไหลไปสู่สถานที่แห่งหนึ่งนะที่อัลลอฮ์ก่อนที่มันจะตกลงสู่พื้นดินดังนั้นพระท่านจงทําให้ดีกับมันจากะดิษบทนี้บางคนตีความเละเทะเลยเขาก็จะมีพิธีเยอะกลางร่มคนเชือดเอ่ยอะไรต้องเอารองเท้าเอารองเท้าแตะมาวางมีเครื่องพานใส่ของคนเชือดอันนี้สมัยนูน้นสมัย เก่าๆเขาไม่รู้กันเออแล้วก็มีความเชื่อต่อว่าสัตว์ที่เชื่อกุรบันเนี่ยวันกิยามัตรเราจะได้ขี่มันอันนี้เอามาจากไหนก็ไม่รู้นะจะได้ขี่เนี่ยทำน้ทำวัวน,นะวันกิยามัตนี่จะขี่วัวนี่ก็บอกกูไม่อยากขี่เว้ยเออมันเป็นเรื่องที่ต่อยอดแต่จริงไม่มีนะคืออัลลอฮ์ให้ผลบุญ นะส่วนผล,ลบุญเนี่ยมันจะไปปรากฏอยู่ว่าเราได้ทํากุรบันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไปขี่ตัวกุรบันไม่ใช่ไปชุมนุมที่ทุนมาชาติเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของไปขี่ไปอะไรอันนี้เราไปตีความกันเองนะให้ทําดีตรงนี้หมายความว่าไงให้อย่าเชื่อดแบบทรมานสัตว์ให้ทำให้นุ่มนวลทำให้ดีเชื่อไให้ดีรับมีดให้คม เพราะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของพิธีการที่คนที่ไม่เข้าใจจะมองว่าเป็นเรื่องโหดร้าย mm hmm. เพราะมันมีเลือดไหลใช่ไหมดังนั้นมีการรณรงค์กันว่าถ้าใครที่ถ่ายรูปอุฑฒิยานี่อย่าไปลงนะถ้าเป็นการเชือดอย่าไปลงถ้าเป็นเนื้อไม่วากันฉันเนี่ยมีเป็นเพราะว่าปีที่แล้วฉันทำกุฎบันนี่ยีกว่าตัวได้นะฉันมีคลิปที่เชือดวัวพร้อมๆกันเลย โอ้ยแล้วมีดเขานี่ยังคมนะฟ,ฟับ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 อย่างนี้เลยถามว่าถ้าเอาไปลงอินเทอร์เน็ตโดนเลยเนี่ยมุสลิมโหดร้ายแต่ตอนกินอร่อยเนาะตอนกินอร่อยอร่อยตอนเชือดโหดานะแต่จริงๆแล้วมันก็คือการฆ่าสัตว์ที่ให้มันเสียชีวิตแบบไม่ทรมานน,น้อยที่สุดแล้วน้อยที่สุดแล้วคือการเชือดที่เหลือทรมานเท่านั้นแหละมีต่างประเทศหนักกว่านั้นนะจับโยนลงไปในเครื่องบดอ๋อปะอปะป,ะปะร้องลั่นเลยเนี่ยในอเมริกาเนี่ย ทำไส่กอกแม่หน้ากินนะไส้กอกใส่ลงไปในเครื่องเลยหมดบดบดเลยเป็นๆเ,เลยนะอา้าวต่อมาข้อชี้ขาดตรงนี้เป็นซุนนะโมอักาดาเน้นให้กระทําเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยไม่ถึงขั้นบาปหรอกนะแต่ถ้ามีเนี่ยควรจะทําในบัญชีเราไม่ต้องอะไรมากเงินในบัญชีเรามีเหลือเกินกว่า หกพันไหมอ่าถ้ามีค้างบัญชีอยู่ประมาณสักสองสามหมื่นเนี่ยหรือเอาสักห้าหมื่นหรือมีค้างบัญชีสักแสนหนึ่งเนี่ยเราจะทํากุ้ะบาศสักห้าหกพันเนี่ยไม่ได้เด้อมีตังในบัญชีสองแสนเสียหกพันโอ้เสียดายเว้ยแล้วปีนึงทำกี่ครัง้งครั้งเดียวเออบางคนเนี่ยเขาไม่มีเขายังจะทําเลยนะบางคนเนี่ยรอเงินเดือนนะอาจารย์เนี่ยเดี๋ยว จ,จ่ายสิ้นเดือนได้ไหมจ่ายต้นเดือนได้ไหมได้เพราะวันนี้เนี่ยเกี้ยงบัญชีแล้วไปจ่ายค่าเทอมลูกเพราะนี่เปิดเทอมใหม่อะไรนะผ่อนใช่ไหมบางคนมีผ่อนกุฎบันพรผ่อนมีเออแต่สําหรับผมกําลังบอกสําหรับคนที่มีตังอยู่ในบัญชีนิงน่งอยู่ในบัญชีไม่ไม่ฮึไม, ữ, ไม่อือเลยนะเรียกอะไรกระจ้าจ่าเงินเนี่ยมันเียกเรียกอไรละจ้าจ่า,จาแสดงว่าเงินเงินนิง่ง แต่ถ้าเงินพ้นจากกระเป๋าไปแล้วไปอยู่ก,กับอีกคนนึงนะเขามายืมตังอาจารย์ยืมตังแสนหนึ่งโอนไปเรียบร้อยแล้วลองไปเรียกบ่อยๆสิเมื่อไรจะคืนเมื่อไรจะคืนโดนดา่าทวงอยู่นั่นแหละเดี๋ยวคืนอเองแหละแต่ถ้ามันอยู่ในบัญชีเรานะเรียกเมื่อไรมันก็จ้าจ่ะจ้าจ่ะดังนั้นในบัญชีที่ค้างอยู่แสนหนึ่งสองแสนเนี่ยให้กับอัลลอฮห้าพันหกพันไม่ได้หรอกลูก เดี๋ยวมาซื้อโทรศัพท์ให้นะสามหมื่นซื้อได้ลูกเดี๋ยวไปผ่อนรถนะามาดาวให้ซื้อได้แต่พอกู่รับันไม่มีตังค์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเอา้าด้วยความรักพี่น้องไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตำหนิคนไม่ทำแต่กำลังเรียกร้องเชิญชวนให้ทำส่วนคนจะคนเนี่ยถ้ามันไม่ทำนะขอโทษนะจะยกกี่สิบหลักฐานก็ไม่เอาแ คราวนี้หลักฐานที่บอกว่าไม่วาจิบคืออะไรเพราะมันมีฮีดิี่บอกอีดารอไอตุมฮีลาละซิลฮิจะเมื่อบุคคนทั้งหลายเห็นเดือนซุนฮิจจาเนี่ยให้คนหนึ่งคนใดอารอดะอาฮาดูกุมมอยูตอฮีใครคนหนึ่งคนใดในบุคคลที่ต้องการจะทำอุดหฮิยะคำว่าต้องการแสดงว่ามีประสงค์ที่จะทำแสดงว่าไม่ได้บังคับไงใครที่ประสงค์ที่จะทำอุดฮิยะ แล้วแต่ประสงค์แล้วแต่ต้องการแสดงว่าไม่ได้บังคับนี่ะฮะดีนี้ไม่ได้ครับฟัลยุมซิกอันชาอรีฮีวะอัลฟาริฮีอย่าได้ไปทำการตัดผมตัดเล็บนับตั้งแต่วันที่อะไรวันที่หนึ่งเดือนรุ่นฮิจาร์นี่เพิ่งเข้าวันที่หนึ่งรุ่นกอดามาหลายเดือนหนึ่งอ่าตอนนี้ตัดได้ไม่มีปัญหาใครทํากุฎบาลตัดได้ใครที่ยังไม่ได้จองยังไม่มีปัญหาอะไรเพราะยังไม่รู้จะทาไม่ทา แต่ถ้าเกิดตั้งใจจะทำแล้วจองเรียบร้อยแล้วนะยังตัดผมได้เพราะอะไรเพราะยังไม่ได้เข้าวันที่หนึ่งนซุฮิจ๊ะมันประมาณ10วันเอง10วันนะเล็บเนี่ยมันจะยาวประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มลำคาญแล้วอ่าสิวันก็อาจจะลำคาญน,นิดหนึ่งอ่าดังนั้นเวลาเชื่อสศศศั์เสร็จปุ๊บก็จะโทรถามเชือดยังจะอ้าวเชืออแล้วก็ตัดกัน ตัดเล็บกันส่วนผมไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ผมเนี่ยรวมถึงขนอย่างอื่นด้วยนะอถ้าเป็นผู้ชายหลายๆคนเนี่ยบางคนช่วงนั้นจะดูเข้มข,มข,มขึมขึ้นมาทันทีเลยปกติในหน้าเนียนอย่างดาราเกาหลีใสเลยพอทํากุฎบันปับ๊บโอ้โหดูเข้มว่ะเอาทําไมอ่ะเพราะต้องไว้เขาไว้หนวดเริ่มมีเข้มๆออกมา รู้เลยช่วงนั้นแสดงว่าไอ้คนเนี่ยมีแต่บางคนจะมีตรงนี้ด้วยอ่าแต่ว่าพอเชือดปั๊บเสร็จปุ๊บมีโกนลงเลยเกี้ยงหมดดังนั้นเรื่องของเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้บอกว่าให้ไว้เฉพาะช่วงนั้นจริงๆให้ไว้ตลอดเขาเนี่ยแต่ไปยุ่งกับมันเออเอาต่อมาอุตหิยะจะเป็นวาญิบเมื่อไหร่พี่น้องรู้ไหมหนึ่งเมื่อบนบานกบออครับ เช่นเราไปบอกว่าเนี่ยถ้าเราขายที่ได้นะเนี่ยแปลงเนี่ยทามีถ้าขายที่ได้เมื่อร่ฉันจะทำอูดอไม่ใช่อูดพอฉันจะทำอูดดาฮิยาตัวหนึ่งเลยวัวตัวหนึ่งเลยปรากฏหลังจากนั้นอีกอาทิตย์หนึ่งคนมาติดต่อซื้อที่ไปโอนกันที่อำเภออำเภอกรมที่ดินดิไปโอนที่กรมที่ดินได้ตังมาสิบล้านสมมุตินะสิล้านแบ่งกันด้วยคนอื่นด้วยนั่นแหละ วัวหนึ่งตัวนั้นแหละกลายเป็นวาญิบต้องทำจากปกติทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เพราะไปสุนัตถูกไหมกลายเป็นวาญิบต้องทำเพราะไปนาตไปบนก่อนลอมีดีษบอกว่ามันนาซาระมันนาะมันนาซาระไอยุติอัลลอฮ์ะฟัลยุติฮูผู้ใดที่บนว่าจะพักดีต่อลอก็จงพักดีต่อลอเถิด วาหัตตาเรามาตานาดิรุฟาอินนาต,ตาจูซุนนานียาบาตุฟีมาไอยนะนาฮูบีนาธริฮิกบลเมาจิฮินะแม้ว่าผู้บนบาลเนี่ยจะตายไปแล้วสมมุติคนพูดเนี่ยบอกกับลูกมนเลยลูกหลานรูมม้มนเลยว่าถ้าขายที่ได้นะมะจะทำกุรบันตัวหนึ่งวัวตัวหนึ่งเลยปรากฏว่า ไอคนพูดเนี่ยตายไปแล้วมันยังไม่ได้ทำเพราะว่ากุฎบันมันต้องรอเชื่อใช่ไหมแต่ขายที่ได้ย่างได้แล้วก็รอจะทำนั่นแหละแต่สุดท้ายตายก่อนตายก่อนเนี่ยไอเงินตรงนั้นน่ยที่จะเอามาแบ่งมรดกยังแบ่งไม่ได้ต้องกันเอาไว้ส่วนหนึ่งเพื่อจะให้ทําอะไรทํากุฎบันให้กับมะเพราะมะบนเอาไว้นี่ตัวอย่างนะ <c oughs> นั้นเรื่องบนนี่สาคัญนะตายไปแล้วยังติดเลย เลาอราไม่ยกให้ต้องให้ทายาทเนี่ยทำแทนอ่านั้นเวลาบนต้องบอกกับใครด้วยบอกกับลูกหลานให้เขารู้ด้วยไม่ใ้มันติดนะครับอันที่สองอันนี้ตามทัศนะมาลิกนะถ้าสมมุติเราเลี้ยงวัวอยู่ตัวหนึ่งสมมุติเราเป็นคนเลี้ยงวัวนะหรือเป็นเจ้าของฟาร์มวัวตัวฟาร์มวัวเลยโอ้ยเราไปเจอไอ้ไอตัวนี้ มันแม่มันเห็นแล้วมันถูกใจตัวมันใหญ่ดีเหลือเกินโหนกมันสวยแล้วมันก็รู้สึกผูกพันแล้วเรารู้สึกว่าเราเนี่ยไอตัวเนี่ยมันดูดีที่สุดแล้วในฟาร์มของเราเราก็ชี้แล้วก็บอกว่านี่เพื่อ Allah, อัลลอฮ์เอือนี่เป็นอุดฮียะกลายเป็นตัวนั้นเนี่ยต้องทำกุฎบันเลยต้องทำอุดยฮียะเลยปรากฏว่าอัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์ทดสอบ อีกประมาณ4ี่ห้าวันไม่ใช่ตายสิอย่าพิ่ง้เอาตายอีกเดียวเลยประมาณสี่ห้าวันมีคนเข้ามาเยี่ยมฟาร์มเนี่ยฉันให้แสนหนึ่งยีตัวเนี้ยจะซื้อไม่ได้นะขายไม่ได้แล้วเพราะไอ้ตัวนี้เราพูดไปแล้วเราบอกไปแล้วชี้แล้วด้วยตัวไหนชี้เลยตัวเจาะตัวนี่คืออุตสาหกจำเป็นต้องเอาตัวนั้นเลยถ้าไปชี้แบบนี้นะอันนี้หมายถึงคนเป็นเจ้าของนะอ่าคนซื้ออีกเรื่องหนึง่ง คนซื้อไปซื้อเรื่องอันหมายถึงเจ้าของที่เลี้ยงมาเลยดูแลมาแล้วก็บอกว่านี่เป็นอุตาหรยะไอตัวนั้นกลายเป็นอุตาหรยะเลยตามทัศนะของมาลิกเมื่อเขาเจิตนาแล้วจําเปน็นเขาต้องทําแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถามว่าถ้าจิตเราตั้งใจเนี่ยส่วนใหญ่ทาหมดแหละถ้าตั้งใจจะทำนะได้ทําหมดอ่ะนะเคล็ดลับตรงนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับก็เป็นการย้อนลําลึกถึงเหตุการณ์ของนบีบรอฮีมอะลัยฮิสาม และก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้คนในวันอีดอิดินอตาฮาทำไมอ่ะเพราะวันนั้นจะได้มีเนื้อกินกันแงอินนามาฮิยาอายามอัคคลิวชูรบินดิกริลลฮิอัลซอวะเัลนบีบอกว่านั่นเป็นวันที่มีการกินและการดื่มลำลึกถึงอัลลอฮ์เพราะการกินนี่คือความสำราญอย่างหนึ่งของมนุษย์เราจริงไหมยังนึกถึงบุฟเฟ่ทุเรียนอยู่เลยเนี่ยยังไม่ได้กินนะ แค่เห็นรูปมาว่าเขามีบุฟเฟ่โอ้โหดูท่าต้องไปหาหมอและถ้ากินเสร็จอ่ะใช่ไหมนั้นซื้อดีกว่านะสองผูพอแล้วถ้าเจอบุฟเฟ่ฉันว่าฉันเข้าโรงพยาบาลแน่เลยความดันขึ้นไขมันขึ้นอ่าดีแล้วมันอยู่ไกลนู่นอยู่แถวยุทธยาที่หนึ่งชนบุรีที่หนึ่งโอ้สวนยิ่งไกลใหญ่เลยแมวอ,อ่ะ นั้นาการกินอาหารคือความสําราญอย่างหนึ่งจริงไหมจริงเวลาเราได้กินข้าวเรามีความสุขไหมละ่ะมีความสุขเนาะได้กินของอร่อยมีความสุข <c oughs> กินละทุกอันนี้ครูย่าบอกกินละทุกแสดงกินแน่นสัตว์ชนิดใดบ้างที่ทําอุดหิยาได้อันนี้บอกไปแล้วมีอูดมีวัวมีแพะมีแกะแต่มันมีอายุข,ของมันนะเช่นแกะเนี่ย อายุน้อยสุดที่จะทําได้ก็คือ6เดือนเองครับ <c oughs> แก่นี่6เดือนอันนี้ทัศนะนะตามทัศนะของอาหมัดบินธรมบันแพะปีหนึ่งแพะในปีเดียวต้องปีหนึ่งทําได้แล้วบางคนบอกอาจารย์2ปีได้ไหมได้ก็ปีหนึ่งได้ใช่ไหมสองปีได้ไหมได้แต่2ปีราคาคนละเรื่องเลยนะอย่างน้อยคือ2คือปีหนึ่ง แต่ถ้าเกิดสมมติอาจารย์ฉันจะเอา2ปีได้ครับราคาเป็นหมื่นครับห่างกันปีนึงราคาเพิ่มอีกหมื่นเลยไอ้ส่วนที่เขาทำกัน5,000นี่คือปีเดียวตัวมันจะเล็กน้นิดนึงอ่าแต่ถ้าเกิดจะเอาแพะอายุ2ปีราคาขึ้นนิดเท่านึงอ่าแพะใหญ่เข้าใจนะคือคขาเนี้ยเราเราถามว่าเราจะเอาราคาเท่าไหร่ก็ได้เรามีตังก็ได้หมดเลย แต่บางคนเนี่ยงบน้อยก็เอาเอาแค่ผ่านเกณฑ์ก็คือหนึ่งปีพอแต่ถ้าเกิดสมมุติมันเพิ่งออกมาเพิ่งหัดเดินต่อแตะต่อแตะเอาไปทําอุตสายะได้ไหมไม่ได้ว <c oughs> ัวกี่ปีรู้ไหมวัวต้องสองปีวัวต้องมีอายุสองปีเป็นวัวหนุ่มนะเป็นวัวหนุ่มที่เพิ่งผัดฟันคนที่เป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยคนที่เลี้ยงวัวเนี่ย เขาจำวัวย,ยังไงว่าวัวน,นี่อายุปีสองปีหนึ่งจดบันทึกอันที่สองสังเกตฟันของมันมันเหมือนเด็กอะ่ะเด็กจะมีฟันน้ำนมพออายุกี่ปีฟันมันก็จะหายแล้วก็ขึ้นเป็นฟันแท้เหมือนกันเขาได้ผัดฟันตอนเอามาเลี้ยงเนี่ยตอนเนี้ยยังไม่ผัดฟัน พอเลี้ยงไปได้สักพักอีกเดือนหนึ่งเดือนหน้าเนี่ยเขาบอกผัดฟันหมดเลยถ้าผัดฟันปั๊บก็เข้าเกณฑ์ในการเอามาทำอุดฮิยะมันก็ไม่ใหญ่มากพอมันไม่ใหญ่มากราคามันก็เบาลงแค่นั้นเองอายุมันมีผลกับตัวเหมือนกันนะแล้วก็พันมีผลกับตัวไหมพันวัวมีผลกับตัวไหมมีวัวเนี่ยอันนี้บอกให้ฮัจญารู้ไว้นะี่ฉันทำมาเนี่ยสองสามปีแล้ว หลายๆคนที่ดูวัวไม่เป็นจะดูเอาวัวสูงเป็นหลักโอ้โหมาสูงมาเลยนะเชือดมานะกระดูกทั้งนั้นจะ,จ,ะจะทำซุปกระดูกใช่ไหมล่ะเดี๋ยวหาให้สูงมาเลยเดินสูงปิดมาเลยแต่เนื้อไม่มีมันใหญ่เฉพาะกระดูกเหมือนกินทุเรียนเนี่ยเปลือกบางเปลือกเนะี่ยแต่วัวที่ได้เนื้อเยอะเนี่ยไม่ต้องสูงครับแต่เป่งและเกินป้อมมาเลยนะ นั่นแหละเชือดออกมาเนี่ยฉันเคยมีประสบการณ์ก็คือไปที่ฟาร์มเขาผมก็บอกว่าอาจารย์ลองทายสิตัวไหนจะเยอะกว่าฉันจะไปรู้ได้ไงล่ะใครเนื้อเยอะฉันก็เลือกบอกว่าตัวเนี้ยยังไงก็เยอะไอ้นี่มันจูงตัวกระแมงหนึ่งมาแต่ป้อมมาเลยนะเดี๋ยวลองเชือดกันเขายอมเชือดเลยเพราะว่าเขาจะขายอยู่แล้วเขาเชือดให้ดูเลยแล้วช่างเนื้อให้ดูเลยบอกเฮ้ย ไอ้ตัวใหญ่ไอ้ตัวสูงเนี่ยทำไมเนื้อน้อยแล้วมันเนื้อไปอยู่ที่น้ำหนักไปอยู่ไหนอยู่ที่กระดูกเนื้อมีนิดนึงดังนั้นคนที่ไม่มีประสบการณ์ดูวัวไม่เป็นหรอกเหมือนกับคนดูทุเรียนนั่นแหละเคาะแก๊ก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 มานั่งเคาะกันเองไม่รู้หรอกนั้นด้วยความรักนะ,ละหลายๆคนเนี่ยแหมอร่อยเหลือเกินเรื่องบรรยายแต่ไม่มีประสบการณนะ์ไม่ได้รู้เลยต้องอย่างงั้นต้องอย่างงี้ เคยไปลงสนามจริงหรือยังอะ่ะผมได้ไปดูมาแลว้วไปดูดวงดงเชื่อมาแล้วไปศึกษามาหมดแล้วแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครูพักรักจําการทําเนื้อวัวมีอยู่สองแบบแบบแรกเขาเรียกว่าแบบบ้านๆคือผ่าซีรู้จักผ่าซีไหมผ่าซีคือเอาวัวมาเสร็จปับ๊บเอาขาออกไปสี่ส่วนแล้วแขวนผ่าซีจะได้เนื้อไว้ทําซุปที่เรากินกันเนี่ย ที่เป็นซุปแล้วมีเนื้อติดมีอะไรเนี่ยอันนั้นเรียกพาซีแต่ถ้าเขาทําเนื้อขายจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าซอกกระดูกพวกนี้จะเลาะเนื้อจนกระทั่งตรงกระดูกเนี่ยไม่มีเนื้อติดเลยแม้กระทั่งหัวของมันนะหัววัวเนี่ยถ้าคนทําเป็นเนี่ยพาแล้วก็เลาะเนื้อเนื้อตรงหัววัวเนี่ยประมาณ5้าโลเนื้อที่หัวมันน่ยประมาณ5โลเพราะมันมีลิ้น มันมีไอ้ตรงคอมันมีตรงกระโหลกมันสมองมันนี่คือการทำเนื้อที่ได้เนื้อเยอะคือการทำแบบเสาะกระดูกหาคนทำยากเพราะว่าอันนี้มันต้องคนชำนาญมากส่วนใหญ่ขอมาอัพนะแขกประธานเก่งเรื่องพวกนี้เพราะเขาเชื่อทุกวันขายนั้นบางคนบอกอยากจะได้อาจารย์อยากได้กระดูกไม่มีเลยละครับกระดูกเป็นกระดูกจริงๆไม่มีเนื้อเลย มาต้มสุกไม่ได้มีกระดูกอย่างเดียวที่ทําอร่อยสุดคืาเดยกกระดูกคาราบาวท่อนเดียวเลยคือไว้ทําเสือร้องไอ้คดีอะไรครีเ,เล้งอ่ะเป็นกระดูกอ่อนเน่บางคนกินวัวแพะไม่ใช่แพะนะมันเป็นกระดูกคาราบาวของวัววัวตัวนึงจะมีคาราบาวอันหนึ่งที่แขวนอยู่อ่ะเป็นกลมโกมอย่างเงี้ยของโค้งเนะี่ยแล้วก็สับปับป๊บปั๊บกระดูกอ่อนเนี่ยมีแค่ตัวตัวเดียวมีแค่กันเดียวเออ อาจารย์ฉันทำส่วนหนึ่งนะขอคาราบาวด้วยบอกเอากี่เกาอีชิ้นล่ะบางคนทำกุฎบันอาจารย์ขอสองหางนะวัวที่ไหนว่ามีสองหางวัวที่ไหนไม่ทิ้งจกทำกุฎบันตัวหนึ่งจะเอาสองหางงง,งเออบางคนเนี่ยพูดมาฉันก็แหมคันปากยิบ,ย,บยิบเลยจะเอาสองหางทำตัวหนึ่งจะเอาสองหาง ทำส่วนหนึ่งจะเอาคาราบาวทั้งทั้งลูกเออโดยความรักนะวันทีกระซ้ากันหน่อยเอาต่อมาถ้าเป็นอดูดห้าปีเนี่ยสองปีมาทําไม่ได้อูดกว่ามันจะโตตามอายุมันเท่าไงห้าปีนั้นแพงอูดราคาแพงก็ไม่แปลกเลี้ยงห้าปีพี่น้องต้องกินขนาดไหนใช่ไหม ต่อมาสัตว์ที่ไม่อนุญาตให้ทำอุดหาอิยฐหนึ่งสัตว์แบบป่วยเห็นชัดเจนเลยเดินมาแล้วล้มแผลล้มแผลอันนี้ทำกุรบันไม่ได้พี่น้องรู้ไหมว่าเนื้อวัวที่ขายกันในท้องตลาดเนี่ยราคาไม่ต่ำกว่า250 เอาเนื้อดีๆนะไม่ใช่เศษเนื้อนะแต่คาใดที่พี่น้องไปเจอเนื้อละร้อยเก้าสิบร้อยแปดสิบพี่น้องสันนิษฐานได้เลยกินกินในยิสคืออะไรคือวัวที่ตายไปแลว้วเอามาเชื่อดให้กินอันนี้สันนิษฐานไปก่อนเพราะว่าอะไรพบโดยปกติแลว้วราคามันไม,ไม่ไม่มีต่ำกว่านี้แลว้วเนื้อดีๆนะ แล้ว็อกประเภทหนึ่งเนื้อแบบเป็นน้ำเนื้อเหลวไอ้นี่เป็นไม่ได้วัวแบบไม่ได้เลี้ยงเองอะเนื้อเหลวหมดพอวางปั๊บละลายเลยเนื้อมีหลายประเภทนะฉันต้องบอกว่าเนื้อวัวโคขูนเนื้อวัวอะไรที่เอามาทำเนี่ยมันมีหลายประเภทมากนั้นราคามันต่างกันและแถวน้องจอกสมัยก่อนโดนวัวแคะเข้าไปรู้จักวัวแคะไมหมวัวมันวัวแคะไงตัวตัวนิดๆกเนี่ย เวลาเรียกมันไม่ร้องวัวนะร้องอุดอุดอุดอ,ดอดหมูเอาหมูมาเอาเลือดวัวแช่เอาหมูมาแล้วเอาเลือดวัวแช่จนกระทั่งเลือดวัวมันซึมเข้าไปในเนื้อแล้วก็เอามาหล่อขายกินหมูกันอร่อยเลยแล้วพวกนี้ตรวจไม่ได้ด้วยตาเพราะอะไรเพราะเนื้อเพราะเลือดมันเข้าไปในในเนื้อแล้วต้องไปเข้าแล a p แต่ข้อสังเกตก็คือว่าเวลาล้างแล้วซีดซีดอ่าอันนี้ตัวอย่างนะแต่ตรงทั้งหมดเนี่ยพี่น้องถ้าเราไม่รู้เอาล้อไม่เอาโทษเราหรอกแต่เป็นข้อสังเกตหน,น,นึง 190, ร้อยเก้าสิบเมื่อมาขายได้ยังไงว่าเนื้อร้อยเก้สิบนึกดิเนื้ออะไรร9 0สอ่าส่วนหนึ่งมาวัวจริงก็ได้แต่วัวตายวัวตายแล้วเชื่อไม่ทันเชื่อไม่ทันเสร็จเขาก็ขเขาก็ ขายทิ้งเลยแต่จริงขายไม่ได้นะอิสลามห้ามขายนะต้องกบทิ้งอย่างเดียวแจกก็ไม่ได้แจกก็ไม่ได้นะสมมุติมีวัวตายอยู่ตัวหนึ่งเราเลี้ยงวัวตายปับ๊บโอ้ยเรียกคนไม่ใช่นอนมุสลิมมาเอาไปไม่ได้เพราะเป็นในยิสเพราะเป็นในยิสหน้าที่ของมันคือทําลายทิ้งอย่างเดียวฝังได้อย่างเดียวแต่เอาหนังมาฟอกได้อันนี้เตือนด้วยบางคนเป็นกลัวเสียพอวัวตายเสร็จปับ๊บขาย ฮ้ยขายได้ยังไงอ่ะฮะตัวคุยะาต้องถ้าให้ให้ตรงนี้ยหมายถึงให้เขาไปจัดการจัดการมาถึงทำลายนะโอ้ไม่ได้ก็คือการให้ของฮารอมในตัวมันเนี่ยไม่ได้นอ่าไหม,ไไมสมมติคุยะาอยู่ดีมีคนวิ่งออามาคุยะาให้นะ กูยัดไปเลยไปแล้วคนให้เปิดมาเป็นเหล้าเป็นเหล้าเหล้านี่เป็นไยิสเนาะพารอมในตัวมันเสียดายเหมือนกันเว้กกินกัาไปได้เอ้ายีไอ้ไม่ใช่ยีเอ่อพี่พี่ทิ้งเลยครับใครขอก็ไม่ได้เราบอกว่ามันอันตรายพเพราะ,ะมันเป็นซากสัตว์ฮะอ๋อไม่เป็นไรเอาล็อไม่เอาโทษ ไม่เป็นไร,รครูย่าไม่รู้ไม่เป็นไรฉันบอกนะซากสัตว์มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนบีเจอคนกําลังฝังแกะฝังแพะอยู่นบีก็ถามว่าทาไมเอาแกะมาฝังทําไมเอาแกะมาฝังเพราะจริงๆแกะเนี่ยมันต้องเอามากินถูกไหมชายคนนั้นก็บอกว่าแกะมันตายเองท่านอูซูนมันตายนาบีบอกเอาหนังมันมาสิเอามาฟอกสแสดงว่าเนื้อต้องทิ้งแต่เอาหนังมาฟอกได้ เห็นยังอมันเหมือนจะให้ได้นะแต่ไม่ได้ไงอต่อมาสัตว์ที่ตาบอดเห็นชัดเจนนะตาบอดเลยข้างหนึ่งหรือจะสองข้างก็แล้วแต่หรือตาขีแบบชัดเจนอันที่สามขาขาเกีขาเป๋เดินไม่ตรงขาพิการนะหรือหูไม่มี หูหายไปเขาหักอ่ไอ้าอยางเงี้ยท่าน,นาม่บนุญ,ญาตคือมันมีลักษณะที่ไม่สวยนะครับแล้วก็สัตว์ที่สมองไม่สมประกอบผมก็ไม่รู้นะดูยังไงนะหัวแบบปัญญาอ่อนไม่รู้ดูไม่รู้ดูยังไงนอันนี้ด้วยความรักนะอยู่ในฮะดีสเหมือนกันแต่คนเลี้ยงเขาน่าจะรู้ แต่ถ้าเกิดเขาหาักนิดหน่อยได้ไหมได้หูแหวงนิดหน่อยได้ไหมได้สัตว์ที่ตั้งคันเอามาทำกุรบันได้ไหมได้ปะสัตว์ที่ตั้งคันเอามาทำกุรบันได้ไหมไอ่าส่วนหนึ่งบางคนบอกว่าไม่ได้บางคนบอกว่าได้แต่ ตรงนี้เองเนี่ยไม่ได้มีข้อห้ามว่าตัวผู้ตัวเมียได้ทั้งหมดนั่นแหละแต่สัตว์ที่ตั้งคันเนี่ยให้รู้ว่าถ้าเอามาเชือดปปั๊บเนี่ยถ้ามันตายแสดงเอาเอา,เอาคนที่บอทํทำได้ก่อนนะถ้าเชื่อแม่มันเท่ากับเชืออลูกมันลูกมันตายในท้องก็กินได้แต่ถามด้วยความรักนะไม่มีใครเอาวัวที่ท้องมาทำกุรบัตรเพราะอะไรรู้ไหม เพราะเขาต้องการเอาลูกมันมาเลี้ยงต่อแต่ถามสมมติไอ้คนเนี้ยเราเป็นเจ้าของเรามีวัวตัวหนึง่งเราอยากจะเชื่ออยากจะทํามันท้องดูแต่มันจะไปรอก็ไม่ได้มันคลอดมันก็ไม่ทนันทําได้นะไม่ถึงขั้นฮารอมทําได้แต่ณณนะนะด้วยกับการที่มนุษย์เราจะเลือกสัตว์มาทํากุฎบัตรไม่เลือกตัวที่ท้องหรอกครับเพราะต้องการที่จะได้ลูกมันใช่ไหม ฟันหักไม่เป็นไรอ่าส่วนเวลาเชือดบอกไปแล้วนะก็คือสัตว์นั้นจะต้องไม่ถูกเชือดนอกจากหลังโดยทิศขึ้นแล้วในวันอีดินอัตฮาเออคืออันนี้พี่น้องผูม้มีหมานทั้งหลายคนละหมาดเนี่ยมันต่างกันนะบามาสิดละหมาด9โมงบามาสิดละหมาด8โมงบางคนมาอัพทีไม่ได้เชือดเอง ตัวเองน่ะไปละหมาดสิบโมงสมมุติแต่ไปว่าเกฑตมอบหมายให้เชิดกุรบันไอไอนี่เขาก็เชิดไวลิเจ็ดโมงเขาเชิดแลว้วคำถามว่าเอางี้เชิดก่อนละหมาดไงงงปะก็ต้องถามว่าไอคนเชิดเนี่ยมนละหมาดยังไอคนเชิดมาละหมาดยังไอคนเชิดต้องละหมาดแล้วดิมันถึงมาเชิดได้ไงแต่ไอคนทำกุรบันนี่ยังไม่ได้ละหมาดไม่เป็นไร พราะเวลาเอาเวลาเวลาหมายถึงดวงอาทิตขึ้นในหนึ่งด้ามหอกเนี่ยนั่งเถียงกันเฮ้ยแล้วมึงเชื่อได้ไงเรากูยังไม่ด้มาดเลยอ่ะมึงก็มาเชื่อเองดิงงคือไอคนเชื่อเนี่ยเขาละหมาดแล้วก็จบไงพอเรามอบหมายคนเขาเชื่อถูกไหมเออแต่กุรบันเราของเราเป็นเจ้าของก็มอบหมายได้แต่เขาละหมาดแล้วยังหล่ะเขาละหมาดแล้วก็เชื่อดิไอเราละหมาดทีหลัง กว่ากันไปไม่มีปัญหาหรอกเขาไม่ได้เชื่อตอนกลางคืนแล้วกันล่ะโดยที่ขึ้นแลว้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเถียงกันหน้าดูเหมือกันอ้าวต่อมาอีกอันหนึง่งอุดหิยะหนึ่งตัวพอเพียงกับคนทั้งบ้านงงไหมหนึ่งตัวไม่ใช่หนึ่งส่วนนะหนึ่งตัว เมื่อคนคนหนึ่งได้เชื่อดแกะหรือแพะหนึ่งตัวเป็นอุดหิยะก็ถือว่าใช้ได้สำหรับเขาและครอบครัวของเขาและปรากฏว่าคนหนึ่งในบรรดาซอบะเคยทำอุดหิยะด้วยแกะหนึ่งตัวสำหรับเขาและครอบครัวเขาถือว่าเป็นซุนนะกิฟายะคือครอบคลุมทั้งหมดอิบนูมาใจอะลกิติมีดีได้บันทึกรายงานในประหาริศเฮียว่า อาบ,บาอายุบได้กล่าวว่าปรากฏว่าชายคนหนึ่งสมัยท่ารอหูซุนสลารห์อวานในอุสุัลมเนี่ยเคยทำอุดยะด้วยแกะตัวหนึ่งสำหรับเขาและครอบครัวของเขาแล้วลพวกเขาก็รับประทานและกินและใช้เป็นอาหารจนกระทั่งหลายๆคนก็รู้กันหมายถึงเอาไปแจกจ่ายคันนี้มันมีในที่มันเป็นชัดเจนไม่ไม่คีราบเลยนะคือหนึ่งตัวตอนหนึ่งครอบครัว เขานี่ก็ถามตอบว่ะและไอ้วัวเป็นส่วนล่ะมันคุ้มไหมวัวเป็นส่วนเนี่ยมันใช้กียาสเอาใช้เทียบแต่หลักฐานตรงไม่มีอ่ะเพราะอ่าเพราะวัวเนี่ยมันไม่เป็นมันไม่ได้เป็นมันเป็นตัวก็จริงแต่มันไม่ได้คนเดียวไงมันมีเจ็ดคนอยู่ในนั้นหนึ่งตัวก็จริงแต่มีเจ็ดส่วนเจ็ดหุ้นเจ็ดชื่อแต่ถ้าแพะตัวหนึ่งใส่สองชื่อได้ไหม ไม่ได้ชื่อเดียวเขานับตัวและบ้านเมื่อตัวและบ้านเนี่ยสมมติสมตสมติทั้งเราเนี่ยเรามีตังเนาะแต่ครอบครัวเราใหญ่มากเลยภรรยาสสมมติสมมตลิลูกลูกสิบเยอะไหมไม่เยอะหรอกภรรยาตั้งสี่ลูกสิบอ่าทั้งหมดกี่คนแล้วเนี่ยสี่กับสิบสิบสี่คน สิบสี่คนซื้อวัวตัวหนึ่งเลยทำได้ไหมคุมหมดเลยใส่ไปถึงเราสิบสี่คนใส่ไม่ได้หรอกเพราะมันได้ใสแค่เจ็ดคนถูกปะแต่เราทำตัวหนึ่งไงมันคุมหมดเลยไอ้เน,นี้ยได้หรืออาจารย์เราจะไปยากะรแล้วก็เอาแกะตัวหนึ่งซี่แพะตัวหนึ่งก็ได้เลี้ยงคุมทั้งครอบครัวส่วนคนที่บอกวัวส่วนหนึ่งคุมครอบครัวไหมอันนี้เป็นการเทียบเป็นการกิยาส ว่าล ah ah อฮุอะลัมวัลลอฮัวอะลัมนะมันมีเห็นต่างกันอยู่บางบางคนก็บอกว่านับเป็นตัวไม่นับเป็นส่วนบางคนก็บอกก็อกตัวนึงก็เท่ากับส่วนหนึ่งไงใช่ไหมตัวนึงก็คือส่วนหนึ่งของวัวแต่ถ้าปลอดภัยไม่อยากจะไปยุ่งกับเรือ่องตรงนี้เลยก็ทําแพะสักตัวนึงทําแกะสักตัวนึงก็ได้คุ้มทั้งหมดนะครับแต่ก็ไม่ไม่ตำหนิคนที่บอกว่าหนึ่งส่วนได้ั้างครอบครัวนะอันนี้ไม่ตำหนินะ ขายอ่ะอ๋อเอออย่างนี้นะการทำดีมากเลยนี่มัสสาราใหม่ สมมติสมมุติเราซื้อเรามีวัวอยู่ตัวหนึ่งเฮ้ย <Hey, S 1> ใครจะทำกุรบันกับผมมัง่งปรากฏหาได้หกคนหาได้หกคนขาดาอ,อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่อยากทำกุรบันหรอกแต่เขาจะเอาเนื้อไปทำก๋วยเตี๋ยวขายไอส่วนตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่กุรบันไอเจ็ดไอหนึ่งส่วนที่เข้ามาเอาเนื้อเนี่ยมันไม่ใช่กุรบัน ครนี้ใจเย็นนะพี่น้องเวลาเชื่อดเนี่ยมันคือวัวอะไรวัวกุรบาลมันคือทั้งหมดไออย่างเงี้ยไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะอย่างงี้ก็เท่ากับวัวเราเป็นวัวกุรบัลครึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่กุรบนนัลเดีแต่เวลาเราเนียดรวมทั้งหมดเนี่ยมันคือวัวทํากุรบัลดังนั้นใจเย็นนะนี่ต้องหาคนที่เขามาทํากุรบาลจริงๆไม่ใช่ว่ามาเอาเนื้อไปขายไปเอาเนื้อไป ไปทำอย่างอื่นเพราะยังนั้นจะไม่เรียกว่าวัวกูราบันทั้งตัวมันจะเป็นเพราะว่าไปงั้นมันต้องมันแยกไม่ได้ไงพวัวมันเป็นเจ็ดเนี่ยมันเจ็ดส่วนที่เป็นกุราบันทั้งหมดแต่เหมือนมันจะได้เนอะเอ้ยก็แยกเนื้อไปส่วนหนึ่งเขาไปขายกปเดี๋ยวก็เรื่องของเขาสิแล้ววัวแล้ววัวอะไรวะเนี่ยวลาจะเชือ่อดเออข้างหลังนี่ไม่ใช่นะส่วนขาหลังเนี่ยอันนี้เป็นวัวขายมึนหัวมากเลย <c oughs> งงไหมวัา,าจะเชือ่อดไอ้คนเชื่อไม่รู้เชื่อยังไงเออวัวอะไรวะเนี่ย กุรบันครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งขายนะเป็นเขืขายที่ตลาดปวหัว <c oughs> โอเคเป็นกุรบันนั่นแหละแต่เขาจะเก็บเนื้อของเขาไปทำอย่างอื่นที่เป็นการขายบุญตรงนั้นเขาก็ไม่ได้ไปเอางี้นะต่อสมมุตินะคนคนหนึงทำกุรบันและไม่เอาเนื้อแจกเลยนะเก็บไว้กินเองอย่างเดียวเลยนี่กุรบันไหมเนะี่ย มันใช่กุรบาทไหมเนี่ยไม่ใช่นะนี่ซื้อเนื้อกินจะอะไรนะไปซื้อเนื้อกินดีกว่าเพราะกุรบาทนี่คือการอะไรทำบุญทำบุญเป็นเรื่องผลบุญที่เอาไว้แจกจ่ายกินมันจะมาคิดเป็นสตังค์ไม่ได้สมมุติวันนี้ล้มวัวกุรบาทตัวหนึ่งอ่าเอามาปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวและทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ยี่กินไปกี่ถ้วยละ่ะสามถ้วยร้อยห้าสิบอะไรวะ <c oughs> นี่วัวกุรบัตนะร้อยห้าสิบอะไรคนละเรื่องไม่ได้นี่ไม่ใช่ร้านเนื้อไข่ก๋วยเตี๋ยวอ่าคุยย้านะคือมันเป็นกุรบัตตามเนียดแต่ว่าจุดเป้าหมาถ้าคุณไม่แจกเลยก็ไม่ใช่กุรบัตหรอกอันนี้เหมือนเก็บเนื้อไว้กินเองมันต้องแจกนะแล้วในศศาสนาของเราเนี่ยให้แจกมากกว่ากินใช่ไหม พอแจก2ส่วนเก็บ1นแจก2เก็บ1ถ้าได้เนื้อมาทั้งหมด15หโลสมมุติเนี่ยเก็บไว้5โลอีก10โลแจกมันมีเหมือนกันไอประเภททํากุรบันเนี่ยได้เนื้อมา20โลแจก2องโลที่เหลือเก็บไว้กินฉันทําทุกปีแหละกุรบันนะเนี่ยปีที่แล้วยัเนื้อยังไม่หมดเลยโอโ้โห ทำไมล่ะเนื้อปีที่แล้วเนื้อไม่หมดก็เก็บไว้ทั้งหมดเลยดินเล่นไม่แจกใครเลยไ <c oughs> อ้อย่างงี้ย่าไม่ย่าไปเรด้กุฎบัตเลยซื้อเนื้อกินเถอะ <c oughs> ใจเย็นนะนั้นเป้าหมายในการทากุฎบัตนี่คือการแจกนะไม่ใช่เก็บไว้กินเองอนุญาตให้เก็บไว้กินเองได้แต่ไม่ใช่ว่าเก็บชักโอ้โห <c oughs> แต่คนที่เขาเก็บเนื้อไว้กินเนี่ยส่วนใหญ่คืออะไรรู้ปะ คือเขาไปทําในองค์กรแล้วเขาแบ่งเนื้อมา5โล2โลไอน,นี้เขาเก็บเขาเก็บเขาเก็บหมดไม่ผิดเพราะอะไรหลอยอมัมหมดแลยมัมทำเสียเลิกหมดว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้เขาใหญ่กว่าอา้าวสรุปก็คือว่าไอเหตุที่ ที่เก็บเอาไว้5โลเนี่ยหรือส3สามโลที่เขาไม่แบ่งใครเพราะอะไรเพราะไอทีเหลือเขาเป็นไงเขาแจกแล้วแต่ด้วยความรักนะด้วยความรักบางคนอาจารย์ทำากุรบันไปแล้วที่ไหนอะซีเรียอาจารย์ฉันทำไปแล้วนู่นที่พม่าไล้ข้างบ้านขอโทษนะจนทั้งนั้นเลยน้องตาแปแป๊บ ออด้วยความรักถ้าท่านอยู่คอนโดไม่มีมุสลิมเลยเออทำไปเถอะพะมงพะมานี่อยู่ในมูก่เกมข้างบ้านบารณาเลยนูน่นล่อไปทำนูน่นเนื้อข้างบ้านไม่ได้แจกอันนี้ไม่ได้ตำหนิอะไรกันนะแต่ถ้าเราทำบุญและคนใกล้ตัวไม่ได้ประโยชน์ถือว่าเสียหายทำบุญให้คนใกล้ตัวได้ประโยชน์ด้วยไม่ใช่ทำบุญแล้วคนคนได้ประโยชน์คนไกลๆทั้งนั้นนบ,บีสอนให้ทำทำบุญและให้คนใกล้ตัวได้ประโยชน์โดยเฉพาะใครเพื่อนบ้าน Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.